วัสดีครับพบกับผม TTM นิทานธรรมชาติวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีแล้วก็กินเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับอาการนะครับอาการของการไม่แสดงอาการจริงๆแล้วมันแสดงแต่เราไม่รู้สึกตัวงับอากาศจึงจะช่วยได้นะครับแก้ด้วยการงับอากาศจะทำให้เรารู้สึกตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเอ๊ะก็มีคำถามว่าฉันเป็นตัวของฉันเองอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมาบอกว่าฉันไม่รู้สึกตัวเองก็นี่แหละครับคือความที่คุ้นชินเคยชินแล้วก็ทำให้รหัสของความรู้สึกนั้นถูกบดบังหรือลบเลือนไปนะครับแล้วก็กลายเป็นไม่ทันอะไรไม่ทันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับไม่ทันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราพอเราไม่ทันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเราก็กลายเป็นทาสสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นปฏิกิริยาเร่งที่มาจากกระบวนการของปัญญาทางโลกของมนุษย์นะครับที่เรียกว่าความสะดวกสบายความเร่งรีบนะฮะการที่ทำอะไรที่เร่งด่วนเกินไปนะครับธรรมดาเวลาคุยกันทีต้องเขียนจดหมายนะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าโทรหากันได้นั่นแหละครับคือความคุ้นชินเคยชินนะครับความสะดวกสบายนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราแยกแยะไม่ออกนะครับนี่คือ TTM Stupid และนี่คือไม้โคตรโง่ครับไม้โคตรโง่นี้จะทำลายความโง่หรือไม่อย่างไรโอเคผมทำข้อมูลนะฮะได้ชุดข้อมูลเมื่อเขาเรียกอะไรอ่ะไหนอ่ะโอเคอยู่นี่ผมทำข้อมูลมานะฮะว่ากลุ่มบ้านเราคนบ้านเราครอบครัวเรานะครับทั้ง Facebook Face Live ทั้ง YouTube Live ทั้งหมดอ่ะหรือคนที่มาใหม่ก็ได้นะครับขออย่าได้เป็นครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวนั่นหมายความว่าให้รีบอย่าเป็นครับคือป้องกันตัวให้ได้ก็ขอแสดงความยินดีปรีดากับกลุ่มที่สามารถรักษาตัวเองได้กลุ่มที่สามารถเข้าไปสู่ประตูมิติได้นะครับจากการงับอากาศเข้าไปด่าน2ได้เข้าไปด่านที่3ได้ด่านที่4ได้ด่านที่5ที่6ด่านที่7ได้ก็ยินดีด้วยครับนั่นหมายความว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ตามพุทธศาสตร์ศาสตร์ด้านพุทธก็คือตื่นรู้เบิกบานนะฮะตื่นรู้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ชอบนะครับทีนี้กระบวนการรู้ตรงนี้นั้นนะครับก็เอาไว้ปกป้องตัวเองนะครับป้องกันตัวเองออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือสะสมความบริสุทธิ์สะสมความไม่บริสุทธิ์น้อยลงสะสมน้อยลงยังไม่พอนะครับยังสามารถล้างความไม่บริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในหัวได้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปซ่อนอยู่ในหัวนะครับเดี๋ยวไว้วันนึงผมจะอธิบายเรื่องหัวคือที่เขาเรียกว่าสมองนั่นแหละคืออย่าไปตามวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาเห็นเป็นเซลล์สมองเป็นก้อนสมองเป็นเนื้อสมองไอ้นี่ไม่ใช่เลยนะครับศาสตร์ธรรมชาติไม่ใช่ในจุดที่วิทยาศาสตร์เขาว่าชัดเจนนะครับถ้าคุยกับวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปผ่านตำราภายนอกตัวไปผ่านครูบาอาจารย์แต่ที่เราเรียนรู้กันอยู่เนี่ยเราเรียนรู้ผ่านตัวเราด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปเรียนกับใครเราเรียนกับตัวเองเราเนี่ยตัวเราร่างกายเราเป็นห้องแลบเป็นห้องทดลองเป็นสนามประลองอย่างดีเลยแล้วก็ TTM เนี่ยจะหาวิธีการก็คือ TTM Stupid นะครับใช้ตัวของ TTM เองเนี่ยครับเป็นสนามประลองตัวเองทดลองตัวเองวิจัยตัวเองเชื่อเฉือนตัวเองเสร็จปุ๊บพอได้ผลลัพธ์ออกมาก็กลายมาเป็นการงับอากาศขั้นตอนหรือแบบที่4แล้วนะครับคือการปล่อยเสียงครับตั้งวันนี้ใครได้ดูอยู่หรือได้เห็นอยู่ก็เดี๋ยวเอาไว้ตอนที่ TTM ไปด้านนอกไปสันทนาการข้างนอกนะก็จะอะไรจะบอกให้ดูครับจะเอาให้ดูนะครับสำหรับท่านใดที่ทำอยู่ก็ขอให้ทำทิ้งทำขว้างครับห้ามตั้งใจทำให้ทำทิ้งทำขว้าง
ทำแล้วติดขัดเดือดดาด2ทุ่มมาเคลียร์พลังงานได้ที่ลุงออกนะครับ2ทุ่มถ้ามันติดขัดอึดอัดมันเอาไม่ออกจริงเฮ้ยทำแล้วมันแน่นอยู่จริงๆมันติดอยู่อย่างนั้นนะฮะก็2ทุ่มเจอกันทุกคืนอยู่แล้วมีไลฟ์สดให้ในการที่จะคลี่คลายผ่านพลังงานผ่านเสียงโดยลุงออกหรือแอลมี่นะครับส่วนท่านใดก็ตามที่ทำแล้วรู้สึกสบายจนถึงขนาดว่าง่วงจำไว้เลยครับทีเดียมบอกว่าจำไว้เลยครับให้หลับเลยครับหลับไปโลดเลยครับอย่าไปทิ้งครับอย่าไปฝืนครับแต่ถ้าขับรถอยู่ไม่ต้องนะทำอะไรอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ทำไปแต่ถ้ามีสถานภาพที่มันไม่ต้องไปแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนกับใครไม่ได้ไปใช้ชีวิตต้องผจญชะตากรรมกับใครและหรือใช้ชีวิตทางโลกเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็หันมาสนใจเรื่องราวตัวเองนะครับแอลมี่บอกว่าสนใจนี่ผมไม่แน่ใจว่า40หรือ30น่าจะ40นะครับ40ขึ้นไป45ขึ้นไปเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องราวตัวเองได้แล้วเพราะว่าช่วงที่พลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมในร่างกายที่จะเยอะหรือเป็นลำดับขั้นของการสะสมจนถึงขีดสุดที่ทำให้เกิดมาไม่สบายตัวจะอยู่ที่45ขึ้นไปที่จะเห็นผลนั่นคือมันจะเริ่มเจ็บเริ่มปวดนะครับโอเคไปต่อผมก็โน้ตมาตอนที่ผมเจอเหตุการณ์ในเมื่อวานนี้กับวันนี้นะฮะแล้วผมก็จะมาเล่ากลุ่มอาการผมเรียกว่ากลุ่มอาการนะครับกลุ่มอาการที่ไม่แสดงอาการคำว่ากลุ่มอาการไม่แสดงอาการหมายถึงอะไรคือเราไม่รู้ตัวครับว่าตอนนี้เราตกอยู่ในสภาพของความไม่บริสุทธิ์มันเป็นพยาธิเหมือนตัวอะมีบ้าเหมือนตัวอะไรก็ตามมันครอบเราไว้อะครับมันหนุมันเหมือนเห็บเกาะตัวเห็บขยะแขยงไหม นั่นแหละเห็บมันเกาะตัวอาเคอาการที่ไม่ทิ้งเลยเนี่ยฮะไม่แสดงอาการเห็นไหมฮะอาการที่ไม่แสดงอาการตรงนี้คือการที่พลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมตั้งแต่ที่ 1% ถึง 50% ครับมันจะยังไม่รู้สึกตัวครับมันจะยังไม่มีอาการคำว่ามันจะยังไม่รู้สึกตัวหมายความว่าอะไรถ้าไม่ได้ฝึกฝนหรือว่าไม่อยากใช้คำว่าฝึกฝนคือเป็นคนที่เซ็นเซอร์ไม่ทำงานเซนซิทีฟไม่ทำงานความรู้สึกในตัวเองไม่ทำงานคือวันนี้มันมีคนที่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองเท่ากับศูนย์นะฮะก็คือมนุษย์พลังพิเศษกลุ่มอรหันต์ทั้งหมดตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอ่ะจะมีความไวของเซ็นเซอร์ตัวนี้ประมาณ 25% ถ้าโสดา 50% ก็คือกสิทาคาเดี๋ยวนะยีบโสดากัญชาอนาคาเดี๋ยวนะมี4หรือมี5จำไม่ได้ละโสดาก็จะอนาคาโอเค75 100ก็คืออรหันต์เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับต่อมาตัวนี้ก็คือจะทำงานไวมากก็คือจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นอาการที่ไม่แสดงอาการเมื่อสักครู่ตัวนี้ที่ผมได้พบมาคืออาการไม่ฟังครับอาการไม่ฟังนะครับเมื่อไม่ฟังก็จะเกิดความไม่เข้าใจไม่เข้าใจคู่สนทนานั่นเองครับเมื่อคน2คนพูดพร้อมกันถามว่าใครจะเป็นคนฟังครับเนี่ยคน2คนพูดคนที่1กับคนที่2พูดใส่กันถามว่าเมสเสจหรือว่าข้อความที่ส่งผ่านอากาศไปเนี่ยครับมันชนกันถามว่าใครจะเป็นคนฟังมันไม่มีคนฟังมันล้มเหลวนะฮะการสื่อสารนั้นนี่คือพูดถึงแค่ทั่วๆไปนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของบทบาทสำคัญในการดำรงฐานะอะไรอยู่ก็ตามบทบาทในตามในรูปแบบของสังคมนะครับเป็นใครอ่ะเป็นผู้นำผู้ตามหรือเป็นเพื่อนร่วมงานถ้าคน2คนพูดไม่จําเป็นจะต้องเป็นใครก็ได้ถ้าเกิดพูดคน2คนพูดพร้อมกันเนี่ยจะไปดูหนังถ้าจะไปดูหนังจะไปแอดเวนเจอร์ถ้าจะไปดูทานอสเนี่ยอยู่แค่เนี้ยสลับไปสลับมาเนี่ยครับเนี่ยครับคืออาการครับบอกให้รู้เลยนะฮะอย่าให้มีครับอาการนี้จะสะสมความไม่เข้าใจธรรมชาติภายนอกไปเรื่อยๆครับนับภาษาอะไรกับคนสัตว์สิ่งของนะฮะมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่
ที่จะต้องทำความเข้าใจภายนอกนะฮะภายนอกคือตั้งแต่ตัวเราออกไป1เซนติเมตรหรือ1มิลลิเมตรออกไปนะฮะเอาจากตัวเราไปไม่เข้าใจภายนอกยังไม่พออย่าหวังเลยที่จะเข้าใจภายในตัวเราจึงเป็นที่มาเมื่อสักครู่นี้ที่ผมวิเคราะห์คือเป็นโรคเป็นอาการนะครับเป็นอาการสั่นนะครับสั่นนี่คืออาการของธรรมชาติอาการส่วนเวลาไปหาเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะพาคินยาวครับพาคินยาวเพราะฉะนั้นใครยังไม่เป็นพาคินยาวหรือไม่อยากเป็นหรืออยากลองเป็นดูก็ลองไม่ต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติภายนอกและภายในเถียงมันไปเรื่อยๆสวนมันไปเรื่อยๆถึงแม้นิ่งสวนในใจไปเรื่อยๆครับจะได้รู้ว่าอาการพาคินยาวหรืออาการของการไม่แสดงอาการเป็นยังไงมันจะส่งผลตอนช่วงวัยไหนมันจะสั่นพับก็แสดงว่ามันคอนโทรลมือมันตัวของร่างกายอ่ะมันคอนโทรลมือไม่ได้นะนี่จะเดินทีก็เท้าก็เห็นไหมครับสั่นอาการไม่เข้าใจอาการความไม่เข้าใจครับเห็นไหมฮะอาการความไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแต่ถ้าพอจะไปทีครับไปเดี๋ยวดูนะไปได้เลยครับปืดไปยาวเลยครับไปยาวเลยครับเห็นไหมฮะนี่คืออาการไปยาวครับเห็นไหมฮะเมื่อไปยาวคืออะไรไปยาวก็คือไปไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับได้นัดไว้หรือเปล่าครับไม่ได้นัดใช่ไหมครับมีหน้าล่ะโอเคนั้นรอก่อนครับโอเคต่อครับเมื่อไปยาวก็เลยทำให้ควบคุมการทรงการอะไรการมูฟเมนต์ไม่ได้ครับการเคลื่อนที่ไม่ได้โอเคนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความเสี่ยงของการไม่เข้าใจด้วยการโต้แย้งหักล้างถกเถียงหรือใดๆก็ตามให้นิ่งครับนิ่งก่อนครับนิ่งไว้เลยครับเห็นไหมครับคน2คนพูดพร้อมกันเจอคนตรงหน้าเราขยับปากปุ๊บถ้าเราให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าเราต้องฟังครับนิ่งไว้ก่อนคิดทันไม่ทันไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่นิ่งพอเรานิ่งไม่ได้นะครับเมื่อเรานิ่งซะแล้วเนี่ยฮะก็ทำให้ตัวเราเป็นฝ่ายตั้งรับซะเองครับเห็นคนตรงหน้าเราขยับปากปุ๊บเราหุบปากทันทีเลยครับเราหยุดปากเลยครับเราอย่าพูดต่อเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราสำคัญกับเราขนาดไหนนะครับที่เราจะมานิ่งฟังเขานะฮะถ้าไม่สำคัญมากพอก็สุดแล้วแต่นะครับแต่นี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารคือ2คนพูดพร้อมกันไม่มีคนฟังแน่นอนไม่มีคนฟังมันก็เกิดความไม่เข้าใจกันพอไม่เข้าใจกันก็ตีปากกันเห็นไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพก็คือการที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติรอบตัวเพราะเราไม่เคยทำความเข้าใจภายนอกเลยด้วยอะไรครับด้วยความนิ่งครับหรือนิ่งฟังนิ่งเฉยๆสดับเห็นไหมครับจะไม่ขยายความอาการนี้นานเกินไปเพราะว่าวิธีการแก้คือการงับอากาศครับดึงเอารหัสหรือความรู้สึกเดิมๆที่เคยมีตามธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่ให้มากลับมาใช้ครับรหัสตัวนี้ซ่อนอยู่ในตัวเรารหัสตัวนี้ครับซ่อนอยู่ในตัวเราสามารถใช้ความร้อนจากอากาศเป็นยาเผาผลาญในตัวเราอยู่ส่วนไหนอยู่ส่วนบนของตัวเรามากสุดก็คือหัวครับนี่เดี๋ยววันหนึ่งวันหน้าผมจะพาไปคุยเรื่องในหัวมันมีอะไรนะครับมันทำงานยังไงตอนนี้จะยังไม่แตกประเด็น
อยากลองไม่ต้องทำความเข้าใจภายนอกดูครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ครับว่าบั้นปลายชีวิตเราจะเป็นยังไงอยากลองดูอาการสั่นเดี๋ยวสั่นให้ดูอีกทีเห็นไหมครับสั่นครับสั่นไปหมดเลยเห็นไหมโอเคนะผ่านไปอยากลองเป็นดูทำดูครับก็คือไม่ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติข้อที่สองโอ้โหนัดเข้ามาครับโอเคนี่มีข้อความว่านัดเข้ามาคำว่านัดเข้ามาคืออะไรในกระดานนี่ผมต้องลบไหมเนี่ยไม่ต้องลบเนาะสไตล์ควอนโคตรโง่สไตล์โคตรโง่ต้องไม่ลบกระดานเพราะว่าเป็นอาร์ตนะฮะเป็นตัวอาร์ตศิลปะนัดเข้ามาครับคือใครก็ตามที่ต้องการที่จะเดินทางเข้ามาให้นัดนะครับไม่ใช่ทางบ้านสุขภาพนัดนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้คือทุกคนแขกไปใครมาหรือทำอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องสุขภาพต้องนัดเข้ามาเพื่อล็อกไว้เลยล็อกใครก็ล็อกลุงหงอกกันเลยเห็นไหมครับแล้วลุงหงอกมีใครอีกลุงหงอกมีทีมงานอีกทีมอาสาต้องล็อกคิวงานกันหมดเลยครับการนัดของเรา1คนต่อ1ครั้งเนี่ยฮะต้องล็อกลุงก็ต้องไปล็อกทีมงานเห็นไหมครับเหมือนผมไปทำวีซ่ามาเนี่ยโหกว่าผมจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์นะครับผมจะต้องลงเอกสาร1 2 3 4 5แล้วต้องลุ้นอีกนะครับว่าได้ไม่ได้แล้วต้องเสียตังค์ด้วยประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับแล้วถ้าไม่ได้คือตังค์ 5,000 นั้นจบเลยเหมือนกันนะครับโอเคผ่านไปเพราะฉะนั้นกระบวนการของการนัดเข้ามาคือการล็อกให้เจ้าหน้าที่อาสาและลุงหงอกอยู่ในพื้นที่ที่เป้าหมายเนี่ยแหละครับเป็นวันทำการจริงแต่ให้ใช้เวลาล็อกสเปคมาเลยนะครับส่วนตัวเรื่องนัดก็ไปดูคลิปนะครับวิธีการตามขั้นตอนของการนัดพบก็จะมีตัวอย่างหรือแบบตัวอย่างไว้ให้ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะนัดเองได้ให้คนอื่นทำให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำเองนะครับเพราะว่ามันต้องทำในระบบ Facebook หรือแฟนเพจอะไรก็ตามทีนะฮะอันต่อมาข้อต่อไปไฟฟ้าสถิตได้ยินกันมากเหลือเกินนะครับไฟฟ้าสถิตซึ่งจริงแล้วไฟฟ้าสถิตเราจะได้รับผลนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นไฟฟ้าสถิตได้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไฟฟ้าสถิตได้ที่ใดมีการเกิดนะครับที่ใดมีการเกิดที่ใดก่อนการเกิดฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับที่ใดมีการเกิดมีตัวเกิดที่ใดก่อนการเกิดภาวะนั้นนะครับภาวะนั้นที่ว่านั้นนะครับนี่คือการเกิดก่อนการเกิดไม่ได้พูดถึงตัวเราแล้วนะครับพูดถึงนู่นเลยนะครับจุดแรกเลยนะฮะไม่ได้เกิดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์หรือ PE ครับผมจำต้องมีมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ผมเรียกว่าแอลมี่นะครับมนุษย์พันธุ์พิเศษในที่นี้ผมเรียกแอลมี่ฟังให้ดีนะฮะแทนค่าพลังงานของไฟฟ้าสถิตที่อะไรครับที่เป็นตัวเดียวกันกับพลังงานบริสุทธิ์ครับยากเนาะแต่พูดที่มาก่อนเสร็จปุ๊บผมบอกว่าอ้าวส่วนเราไฟฟ้าสถิตเรารับผลของไฟฟ้าสถิตได้จากการที่เราไปนะฮะเราคืออะไรเราคือธรรมดาเราเนี่ยนะครับไปสัมพันธ์กับมนุษย์พลังงานพิเศษหรือแอลมี่ที่ผมว่าเพราะอะไรเพราะไฟฟ้าสถิตที่เราได้รับเนี่ยครับหรือว่าเราโดยบังเอิญหรือก็เราเอาอะไรนะเอากระดาษหรือหวีไปหวีผมนะฮะไปเสียดสีครับแล้วก็เส้นผมมันลอยได้หรืออะไรอ่ะที่ใดก็ตามที่ฝนกำลังจะตกแล้วเดินพลผมยาวผมเคยดูในคลิปอ่ะนั่นนะฮะอันนี้เราไม่ใช่เขาเนาะเอาเป็นว่าไฟฟ้าสถิตที่ผมจะเล่าคือสามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกครับถ้าหลับตานะครับหลับตาหรือไม่หลับตาก็ตามทีไฟฟ้าสถิต
รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกที่ชัดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเล่าให้ฟังคือเจอในสมองครับในหัวเราเนี่ยครับมันจะแลบเหมือนฟ้าแลบเลยครับหรือแม้แต่ที่เราไปห้างหรือไปที่ไหนแล้วมือเราไปโดนเนี่ยมันก็เกิดแป๊บ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 นั่นแหละครับโอเคไหมอันนั้นมันแป๊บไอ้นี่เห็นโอเคไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นดีเทลของแต่ละคนก็จะต่างกันทีนี้ถามว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรเดี๋ยวผมวันนึงผมจะรวบยอดไปถามเอลมี่นะครับว่าสมองไฟฟ้าสถิตมีความสัมพันธ์ทำงานกันอย่างไรโอเคไหมครับแต่เป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ไฟฟ้าสถิตได้เช่นใช้กำจัดอาการที่ไม่สมดุลในไฟฟ้าในร่างกายก็คือเจ็บกับปวดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปอะไรเนี่ยว่างับอากาศไม่อะไรเนี่ยงับอากาศอะไรเขียนมาเนี่ยงับอากาศไม่อะไร เอากะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรวบยอดเลยรวบตึงคำว่างับอากาศเนี่ยครับถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่รู้แล้วยิ่งไม่ทำจะยิ่งห่างไกลจากเอลมี่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดย์แล้วนะฮะของเดือนนี้ที่เปิดทำการด้านสุขภาพผมก็เคยบอกแล้วว่าเห็นไหมครับการเดินทางในเส้นทางของพลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับจากมนุษย์พันธุ์พิเศษท้ายที่สุดแล้วมันจะสามารถส่งผ่านกันผ่านอากาศครับจึงถึงอยากให้ทุกคนเตรียมวิธีการในการงับอากาศตอนนี้ผมค้นพบอีกอันหนึ่ง งับอากาศมีอยู่เท่าไหร่เดิมมีอยู่3รูปแบบหนึ่งคืออะไรนะหยุดหายใจดูดทางจมูกทางปากล่าสุดปล่อยเสียงครับผมว่าอันนี้มันง่ายดีบางคนมานี่คือแบบว่าอะไรก็ไม่เป็นไม่ได้ไม่มีไม่ทำไม่อะไรไม่เล่นไม่นู่นไม่นี่หารู้ไหมครับไอตัวข้อจำกัดที่บอกว่าไม่เนี่ยครับมันจะทำให้เราเป็นคนสุดท้ายของเซกชันหรือสิ่งที่เรากำลังสื่อสารอยู่ตอนนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนส่วนหนึ่งที่ทำได้และทำได้ดีหรือทำได้เองหรือมีการพัฒนาการที่ดีก็จะสบายตัวจนถึงขนาดที่ว่าสามารถรักษาตัวเองได้เห็นไหมครับทีนี้รักษาตัวเองได้เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการเพลียยากเหนื่อยยากล้มยากบวมยากปวดยากเจ็บยากเห็นไหมครับมันจะเป็นอะไรยากกว่าชาวบ้านเขาไปหมดเลยห่างไกลจากตะวันตกอย่างรุนแรงนะครับในการดูแลสุขภาพห่างไกลจากเคมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้น้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาเรียบร้อยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศนะครับตอนนี้นะฮะให้รีบเลยครับใครก็ตามที่ไม่อยากตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนด้วยนะครับลุงหงอกหรือแอลมี่ไม่อยู่ครับท่าน เพราะฉะนั้นคนที่ทำได้รักษาตัวเองได้ก็ไปรักษาตัวเองได้คนที่ติดขัดอึดอัดแต่เล่นเทคโนโลยีเป็นจะไปเจอที่หน้าจอครับปล่อยพลังงานผ่านจอปล่อยพลังงานผ่านเสียงเมื่อวานใครได้ดูไหมฮะที่ผู้หญิงคนสุดท้ายพี่พยายามจะโทรเข้ามาแล้วโทรแล้วไม่มีเสียงอ่ะนั่นนะครับเขาเป็นอาการของเขาบอกว่าเสมือนว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วลุงออกแอลมี่บอกหัวใจคือโรงงานผลิตไฟฟ้าสถิตเมเจ้าแทนที่จะผ่าตัดหัวใจแทนที่จะไปบายพาสบ้านบอคอแตกตามอะไรก็ตามอาการที่มีว่านั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คืออาการของเหมือนหัวใจมันจะหยุดเต้นอาการที่สองคือเมื่อหัวใจหยุดเต้นมันเหมือนว่ามันจะไอแบบอักกระอัก สะดุดครับโอเคไหมฮะแล้วก็มึนหัวด้วยอ่ะมึนหัวพอมึนหัวจาก3อาการที่ว่านี้ฮะก็เนื่องจากว่าเธอสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเห็นไหมครับเขาไม่ใช่มนุษย์ไม่เห็นไหมฮะพอไม่ใช่มนุษย์ไม่มันก็เลยได้ขึ้นมาได้คืออะไ
ได้โทรเข้ามาผ่านพลังงานผ่านเสียงของแอลมี่เสร็จปรู๊ดตื่นเช้ามาเธอมาแสดงผลไปดูที่ Facebook ได้เลยนะครับ Facebook ลงออกครับเธอขอบคุณหน้า Facebook อยู่นะครับว่าตื่นเช้ามาโล่งแล้วนะครับสบายตัวนะครับสบายปอดสบายหัวนะครับเห็นไหมครับเมื่อเกิดความสบายนะฮะเกิดความสบายก็งับอากาศต่อไปพอต่อไปเรื่อยๆก็รักษาตัวเองไปเรื่อยๆทีนี้ก็รู้วิธีการรักษาผ่านเสียงโดยใช้เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มของทุกวันสแตนบายที่แอลมี่ปล่อยพลังงานอยู่เห็นไหมครับมันก็ทำให้ส่งเสริมกระบวนการของสุขภาพในรูปแบบที่ประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยแล้วก็ไร้อะไรเดียไร้ข้อกังขาเลยนะครับแล้วมีแต่ตัวของเราเท่านั้นที่จะวัดความรู้สึกได้ว่าเป็นประการใดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของการพลังงานผ่านเสียงที่แอลมี่นะครับทำให้ทุกคืนทุกวันจะมาทั้ง3เส้นทางนะครับ1ก็คือผ่านเสียงผ่านภาษาแล้วก็ผ่านอากาลิโกหรือเส้นบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับเห็นไหมครับเรามีแต่ตั้งรับอย่างเดียวเปิดอ้าซ่าเลยแก้ผ้าฟังเลยครับผมแก้ผ้าฟังเลยอยู่คนเดียวนะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเก็บตกในแต่ละวันที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมเรื่องงับอากาศเป็นหลักครับงับอากาศจะทำให้เราคุยกันได้ในอากาศจะทำให้เราสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้คลื่นนะครับที่วิทยาศาสตร์สร้างสวัสดีครับ